ดิฟอียกกำลังดิฟเดี๋ยวไงอ่ะได้ตัวเดิมอียกกำลังเอ็กซ์โอเคยังความรู้นี่ดีใช่ไหมถ้าไม่มีนี่ก็ไปไม่ได้เหมือนกันแรงงานเนี้ยอาจารย์ก็ทดสอบคุณว่าคุณรู้ไหมว่าดิฟอียกกำลังเอ็กซ์ได้อียกกำลังเอ็กซ์ดิฟโคไซน์ได้ลบไซน์เอ็กซ์เนี่ยนะดิฟไซน์เอ็กซ์ได้ไรดิไซน์เอ็กซ์ได้ไรอันนี้แถมคุณไม่ขอเราจัดให้แถมดิไซน์เอ็กซ์ได้ไรได้ cos x ก็คือ cos x จริงๆไอ้ตัวเนี้ย cos เนี่ยมันมาจากตัวเต็มคือ cos ผมเลยชอบเรียกว่า cos ผมไม่ชอบเรียกว่า cos ตัวย่อมันคือ cos cos ผมจะอ่านว่า cos ทำไมถึงอ่าน cos รู้ไหม cos อ่านเพราะอะไรเพราะมันมีที่มาไงนี่ไงสามเหลี่ยมมุมฉากตั้งฉากด้านนี้ A ด้านนี้ B ด้านนี้ C อันนี้เป็นมุมเซต้านะเวลาคุณหาค่าซายคุณได้อะไรซายเซต้าคุณได้ A หาร C เวลาหาโคซายคุณได้อะไรโคซายคุณได้อะไรโคซายเซต้าคุณได้อะไรชิดหารฉาก B หาร Cเวลาคุณหามุมนี้คุณได้อะไร90องศาลบเซต้าใช่ไหมเพราะรวมกันได้180คุณหาไซน์มุมนี้ได้อะไร90ลบเซต้าคุณได้อะไรปิด b หาร c ถูกไหมปิดหารฉากถูกไหมมุมเนี้ยไซน์ถูกว่าปิดหารด้านตรงข้ามมุมฉาก b หาร c คืออะไรคือโคไซน์เนี่ยเท่ากันเองนะคือโคไซน์มันเป็นมุมโคฟังก์ชันไงถ้ามี90ลบถ้าเป็นไซน์คุณใส่โคไปหน้าเป็นโคไซน์คุณเลยได้คอสเซต้าเท่ากันเห็นป่ะแต่ถ้ามันเป็นโคเอาโคออกไงคอสเนี่ย90ลบเซต้าคุณได้อะไรอ่ะคุณดูรูปนี้คอสนี้ชิดฉาก A หาร B A หาร C A หาร C คืออะไรคือไซน์เซต้าไงคุณก็เอาโคออกคุณก็เหลือแต่ไซน์อ่ะไซน์นี่ไงเขาเรียกว่าโคฟังก์ชันผมถึงไม่เรียกคอสเคิร์ฟมันไม่สื่อความหมายพูดแล้วขนจะลุกอย่างนี้สื่อความหมายพอ90ปุ๊บมุมเล็กมีโคไหมถ้าไซน์ไม่มีโคเอาโคใส่ก็เป็นโคไซน์นี่คือคอสแล้วเป็นไซน์มันถึงต้องเรียกเป็นโคไซน์อย่างนั้นไม่สื่อความหมายเหนือยากมันเป็นมุมโคฟังก์ชันที่กันและกัน90โอเคอ่ะนี่คือที่มาว่าจะอาจารย์ถึงเรียกเป็นโคไซน์โอเคนะมันมีเก็บเล็กเก็บน้อยอย่างนี้แหละลาเรียนโอเคครับอาจารย์ผ่านไปไม่เป็นไรแล้วอันนี้เอาแถมโอเคตกลงเราก็เลยได้ว่า e ยกกำลัง x ลบ sin x ถูกไหมเพราะว่า cos ได้ลบ sin x ดิบนะบวก cos x e ยกกำลัง x คูณได้ตัวเดียวเอาแล้วครับทีนี้นี่ก็ได้อนุพันธ์อันดับที่1เรียบร้อยโจทย์ต้องการอะไรอนุพันธ์อันดับที่2คุณก็ดิฟอีกครั้งหนึ่งดิฟอันดับ2ก็ดิฟอีกรอบหนึ่งในของฟังก์ชันเดิมๆคุณก็ดิฟเข้าไปอีกหน่อยเขียนนะคุณหาตัวนี้ใช่ไหมสีแดงเขียนละได้ดิฟบาย dx เข้าไปนะดิฟบาย dx เขียนนี้แล้วนี่เดี๋ยวเขียนใหม่แล้วหรือว่าแบบสองครับใส่ไปเลยสูตรเท่าไหร่สูตรเท่าไหร่สูตรเท่าไหร่นี่ f บวก g เห็นป่ะสูตรเท่านี้ใช่ไหมใส่ไปเลยสูตรเท่านี้วันนี้เราชั้น3เราคุมทั้งฟอร์เลยนะเสียงดังมากเลยใส่เรียนโจเลยนี่เป็นฟังก์ชัน f ฟังก์ชัน g กระจายเข้ามาได้เพราะฉะนั้นได้อะไรครับอย่าพึ่งซึ้งงานนี้อย่าพึ่งซึ้งใส่เข้าไปได้แล้วลบลบแล้วลบค่าของที่ออกนอกนะ dx by dx เยอะหลัง x
ซายเอ้ยซายเซต้ามาไงวะเนี่ยเมื่อกี้มุมเซต้าเลยมุมประมาณ x เนาะมันไม่มีเซต้านะบวกดิฟอะไรครับ d ยกกำลังอะไรครับ x โคไซน์ x by d x ถูกไหมกระจายมาแล้วนะไอ้ตัวนี้เราได้แล้วเห็นป่ะ d ยอง x โคไซน์ x เราได้แล้วเราไม่ต้องไปทำเราได้คืออะไรคือตัวนี้นี่หมดเลยเราได้แล้วโอเคไหมเราทำตัวนี้ตัวเดียว d ยอง x ไซน์โอเคไหมอ่ะเราก็ลองทำดูดิฟ e ยกกำลัง x ไซน์ก็เหมือนเดิมไงมันเหมือนเขาทดสอบสมาธิคุณไงคุณนักเรียนดิฟสองครั้งคุณต้องสมาธิแน่นๆหน่อยนะเดี๋ยวคุณจะม่วงดิฟเอาตัวนี้นะตัวนี้นะลบหนึ่งคูณนะข้าวที่อยู่นอกอยู่แล้วดิฟตัวนี้ได้นะดิฟหลังเวลาผมทำนะผมชอบทำนี้แหละบวกหลังดิฟหน้าบางคนเก่งนะเนาะเก่งจะผิดในที่ใจสุดนะไอ้พวกเก่งจะผิดไงนี่อย่าไปทำนะคุณต้องทวนสูตรคุณตลอดว่าถูกไหมหลังลิฟต์หน้าโอเคนะทวนนี้ก่อนเสร็จแล้วคุณได้อะไรลิฟต์ไซด์ได้โคไซด์ถูกไหมไม่มีติดลบนะทางนี้ลิฟต์ไซด์ได้โคไซด์บวก e ยก x ก็ได้ e ยกหลัง x คูณกับไซด์ x จบไหมจบทีนี้ก็มาใส่แล้วครับได้เลยไหมอ่ะสรุปได้ว่าดิฟกำลัง2 y by d x กำลัง2แบบย่อแล้วนะยุบ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 เท่ากับตัวแรกลบ1ตัวนี้ทั้งหมดแทนลงไปเป็นอะไรครับ e ยกกำลัง x e ยก x โคไซน์ x e ยก x ไซน์ x ได้ e ยกกำลัง x โคไซน์ x บวก e ยกกำลัง x ไซน์ x วงเล็บปิดบวกเทอมนี้ทั้งเทอมคือตัวนี้ตัวนี้ได้ตรงนี้ตัวนี้ได้ตรงนี้จบได้อะไรครับ e ยกกำลัง x โคไซน์ x เขียนตัวนี้ก่อนแล้วก็มาเขียนลบ e ยกกำลัง x ใส่คุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรไหมคุณก็ไม่เห็นอีกถูกไหมฮะโอเคฮะคุณก็ไม่เห็นอะไรเลยฮะชีวิตนี้ฮะเหมือนเดิมทุกประการนะตัวร่วมคือ e ยกกำลัง x ครับยกเล็กเกิดอะไรขึ้นครับแน่แน่แน่เกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรครับเอาอีเล็กออกมานอกนะใส่วงเล็บปีกาเอาลบหนึ่งกระจายเข้าไปในชื้อลบหนึ่งคูณลบหนึ่งคูณได้ลบโคไซน์ x ลบไซน์ x เสร็จแล้วตัวนี้อีเล็กออกไปก็เหลือบวกโคไซน์ x ลบไซน์ x วงเล็บปีกาปิดอีเล็กลงหน่อยคุณเห็นอะไรไหมเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคโอเคยังเป็นศูนย์เหลือลบสองลบสองลบสองไหมเหลืออะไรนี่ลบไซน์ x กับลบไซน์ x ได้อะไรอย่าบอกว่าไซน์ x กำลังสองนะกลับบ้านเก่าเลยผมว่าต้องลบสองไซน์ x โอเคลบสองไซน์ x วันนั้นได้อะไรครับเฮ้ยลบหนึ่งผมหายไปไหนฮะตอบคุณครับแล้วนะโอเคฮะโอเคฮะมึนนะลบสองสามเอ็กซ์อันนี้คือดิฟสองครับเอาแล้วครับเขาบอกให้แทนที่ไหนครับเขาจะหาจุด x เท่ากับ0 x เท่ากับ0อ้าวสาย0ได้อะไรสาย0ได้0เพราะนั้นไขโต้หมดไหมอีกว่า0ได้1ต่อเนี่ยข้อนี้มันง่ายมากบางครั้งไข่ต้มก็มีประโยชน์ได้ต้อง5คะแนนเห็นมั้ยพี่อย่าลืมมันนะไม่ถึงก็สูตรเนี่ยไข่ต้มเข้าใจยังอ่ะต่อมั้ยต่อว่าเขียนมาข้ออะไรครับไปเขียนเองเลยไปเถอะไปโชว์ตัวหน่อยโช
ชว์ตัวไม่ต้องโชว์เบอร์อะไรโชว์ตัวไปนะไปหาประจำเขียนแค่นี้มีปัญหาอะไรไหมโอเคไม่เจอไหนดูที่อะไรวะไม่มีอะไรเลยสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุดลบสามหนึ่งก็คือหาเส้นทันเจนใช่ไหมถูกไหมโอ้ยไม่ดูกันเลยเหรอเนี่ยชีวิตนี้ทำไมพวกหนูกันสุดยอดมากอ่ะข้อ5ทำไมไม่ได้วันนี้พี่เขาเพิ่งปล่อยมาเพิ่งหาเจอคุณรู้ไหมว่าเขาไม่ออกซ้ำเดิมแต่เขาออกแนวแบบก็อยู่ในสูตรนี่ก็ไปฝึกทำเยอะนะก็คณิตศาสตร์นี่เขาสร้างสรรค์ล่าเขาออกได้หลายแนวนี่มากี่คน30คนได้25คนนะ27อ่ะมีมากี่คนดูงี้ไปเรียนห้องล่างก็ดีแล้วไม่คิดว่าจะมาเยอะเหมือนเดิมนะ28คน18ถึง28เหรอนี่กูเล่นๆนะเนี่ยว่า27ถึงแล้วมันนั่งกระจายแล้วมันเลยอยู่เป็นยังไงอ่ะแต่ไม่ได้หรอกว่าเทปไว้เดี๋ยวไปขึ้นที่อ่ะโอเคนะเส้นสัมผัสโค้งและจุดนี้ไม่หาอะไรแล้วเส้นสัมผัสโค้งทันเจนทันเจนของเส้นเคิร์ฟไว้แบบนี้ดิฟดูดิฟดิฟเลยนะ dy by dx x กำลัง2 y ข้างนี้แล้วเท่ากับดิฟโอเคดิฟผลคูณได้แล้วดิฟผลคูณได้แล้วดิฟผลคูณ x กำลัง2 y ดิฟผลคูณได้แล้วหน้ากำลังสองดิฟบวกแล้วหลังดิฟหน้าท่านี้กระจายเข้าไปได้ดิฟวายกำลังสามโอเคไหมดิฟสองข้างก่อนลองดูต่อไปได้อะไรครับตัวนี้ได้อันนี้ทำต่อไม่ได้แล้วก็ค้างไว้อนุพันธ์ลำหนึ่งที่หาทันเจนบวกอันนี้ได้แล้ว y ได้2 x ทำเร็วๆนะรู้แล้วว่ามาไง2 x นะอันนี้ได้นะ3 y กำลัง2 d y y d x อันนี้ได้นะ0นี่ต้องที่ถูกไหมนึกออกนะเสร็จแล้วพจน์เดียวกันรวมกันไว้นี่ไงรวมกันไว้ได้อะไรครับได้แล้ว 3y กำลัง2ลบ x กำลัง2ทั้งหมดตัวร่วม dy by dx อยู่นี้อันนี้ได้แล้ว 2xy สรุปคือค่าแทนเจนของมัน dy by dx ก็เท่ากับ 2xy หารด้วย 3y กำลัง2ลบ x กำลังคุณเชื่อไหมรุ่นพี่วิทยาเอกเนี่ยเรียนดิฟเฟอเรนเชียลกับอาจารย์โจทย์ยังง่ายกว่านี้เยอะเวลาเอามาเป็นตัวอย่างเลยโอ้โหอยากจะขำกิ้งง่ายมากไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างนี้เลยไม่รู้ไปหาโจทย์ที่ไหนมาเลยเด็ดๆรุ่นพี่วิทยาเอกอะนั่งบนเลาะอยู่นะต่อการต่อการซูมรูปเลยซูมหน้าเลยนะอ่ะเสร็จแล้วหาความชันได้แล้วความชันคือนี่ไงที่จุดตัวแรกคือ x ตัวที่สองคือ y เพราะฉะนั้นแทน x เท่ากับลบ3เพราะฉะนั้นที่จุด
เขียนนะ x เท่ากับลบ3 y เท่ากับอะไร1เอาละแทนลงไปแทนได้อะไร เลือกหมดแรงนะ2คูณลบ3 y เป็นอะไร y เป็น1มันก็แทนไปตามนี้ y เป็น1ยกกำลัง2ลบ x ลบ3ยกกำลัง2เท่าไหร่ครับความชันได้อะไรครับลบ6หารยาวด้วยอะไรฮะ3อันนี้3 3 9 ตาเป็นหนูตาจะขึ้นเลยลูกพี่มาช่วยผมหน่อยดิพี่ใจเองได้เลยพร้อมใจได้แหละ3ลบ9เหลืองงอะไรกันวะเนี่ยลบๆเป็นบวกได้1ก็แสดงว่าความชันเท่ากับบวก1ผ่านจุดลบ3 1นะมันเหมือนกับอะไรความชันเท่าไหร่บวก1อะไรไม่รู้อ่ะผ่านจุด3 1ลบ3 1ต้องเขียนไปเรื่อยเลยผมเขียนลงไปเรื่อยความชันไป1มันผ่านจุดลบ3 1สมมุติว่าจุดทุกจุดอยู่บนเส้นตรง x y ใดๆอยู่อย่างนี้ถ้าคุณจำสูตรสมการเส้นตรงเลยไม่ได้นะคุณเล่นลูกมั่วเลยมั่วแบบดีหลักการอ่ะจุดนี้ x y ใดๆอยู่บนเส้นตรงนี่เส้นแทนเจนนะไม่ใช่สมการอันนี้นะสมการนี้ไม่ใช่แล้วคนละเรื่องนะเขาบอกว่าเขาให้หาสมการสัมผัสเส้นโค้งนั้นจุดนี้ตอนนี้สัมผัสเส้นโค้งนั้นจุดนี้ความชันเท่าไหร่คุณรู้แล้วของเส้นโค้งที่นี้ปั๊บความชันตรงนี้แหละคือเป็นความชันเส้นตรงที่สัมผัสโค้งนั้นจุดของมันตรงนี้ลบสามหนึ่งทีเนี้ยคุณรู้สโลปแต่คุณจะหาว่า x y มีความสัมพันธ์ยังไงคือเส้นตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยก็หาสโลปสิ่งที่คุณรู้สโลปคือความชันคุณลากเส้นตั้งฉากนะเพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรฮะตรงด้านแกน y มันคือ y แล้วจากศูนย์มาใน y ลบออก1เพราะฉะนั้นด้านนี้คุณได้ y ลบ1ดูให้ออกตัวเล็กหน่อยซูมได้ด้านนี้มันคือ x ลบกับลบ3ก็คือ x บวก3เป็นป่ะเป็นนะเสร็จแล้วอัตราส่วนตรงนี้แหละคือความชันความชันคือค่าแทนเจนของมันก็คือ y ลบ1หารด้วย x บวก3ซึ่งมันเท่ากับ1มันเท่ากับ1เห็นไหมเขาบอกเส้นตรงเส้นนี้คือ1เพราะนั้นคุณเลยได้ว่า y ลบ1คูณกับ x บวก3ย้ายข้างไปย้ายข้างมาคุณก็ถึงประข้อว่าได้คำตอบว่า y เท่ากับ x บวก4นี่คือสมการเส้นตรงคุณอยากรู้ว่าจริงเปล่าคุณเอา x ลบ3ไปแทนลบ3บวก4ได้4ลบ3ได้1สโลป1คูณกับหน้า x คือสโลปเป็น1เป๊ะเนี่ยตอบได้เส้นสัมผัสคือคุณต้องมีความรู้เรขาคณิตวิเคราะห์เรียนเรื่องเส้นตรงเขาออกเป็นวงกลมเขาออกวงรีไฮเปอร์คุณต้องรู้หมดอะตอนนี้นะเขาถือว่าคุณจบม.ปลายมารู้หมดแล้วอาจารย์เขาออกอะไรโยงอะไรคุณต้องเป็นอ่ะไม่ใช่ว่าเอาแต่ดิ้นอย่างเดียวหน้ามืดตามัวก็ดิ้นอนุพันธ์กันอย่างเดียวปั๊บ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 พอมาเจอนี่ไม่รู้เรื่องไหนเจ๋งจบอีกเหมือนกันถูกไหมไปไม่ถูกดิ้นได้ก็ทำข้อสอบไม่สุดมันก็ไม่ได้คะแนนเต็มพูดง่ายนะเข้าใจไหมอ่ะมีไหมเหนื่อยมันแก่แล้ว50กว่าแล้วผมเนี่ยได้ผมมาสอนแบบวัยรุ่นบ้างเลยเท้าไฟรับเลยต้องปลดประกันเข้าใจไหมนะมีอะไรไหมแล้วทำไมไม่ดูมาก่อนอ่ะ
พรุ่งนี้ถ้าจะมานะเตรียมตัวให้พร้อมดูมาก่อนแล้วก็เตรียมมาเลยว่าดูแล้วทำยังไงไม่ได้ไม่ใช่มาเอาดาบหน้าอย่างเดียวดาบก็ไม่มีนะชักออกมาสนิมขึ้นคุณจะมาเอาดาบข้างหน้าเลยมันไม่ได้นะคุณต้องเตรียมให้พร้อมคุณซ้อมมาเลยติดอะไรก็เตรียมมาถามอันนี้คือวิธีการติวไม่ใช่มาสอนใหม่อาจารย์ก็สอนมาไม่รู้กี่สัปดาห์แล้วผมจะมาสอนทันได้ไงไม่มีทันหรอกมันต้องเอาเนื้อๆเลยไปอ่านไม่เข้าใจอะไรมาถามอะไรไม่เคลียร์ทำตัวติดตรงไหนมาดูอาจารย์เป็นไงเดี๋ยวมานั่งคุยกันแต่พรุ่งนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ไปนั่งเงียบอย่างนี้นั่งเงียบไม่รู้จะมากันทำไมถูกไหมโอเคมีไหมเท่าไหร่โอ้โหจะหมดยังแล้วดูดีให้เวลาทำเท่าไหร่3ชั่วโมงแล้วผมมานั่งเฉลยอีก10ชั่วโมงโอ้ดีเทลมันเยอะโอ้จ้าเยอะนะไม่เป็นไรไปต่อพรุ่งนี้ก็ได้เอาข้อเลยวันนี้เอาข้อ6เอาอนุพันธ์เอาให้หมดต่อไปเป็นไรวันอนุพันธ์อีกแล้วยกกำลังโอ้โหเริ่มฟังก์ชันแปลกๆขึ้นเรื่อยๆชีวิตนี้เห็นไหมฮะหลังๆเนี่ยลิปติโกลิปอัพแทนแล้วก็มีโจทย์ประยุกต์บทที่3เนาะโจทย์ประยุกต์ของนิพพานต้องถือกราฟด้วยโอเคพรุ่งนี้ก็เอานี่ไปอีกนะอินดิเกตโอ้ออกน้อยมากเลยแสดงว่าเราไม่ต้องเรียนเยอะแล้วอินดิเกตออกข้อเดียวเหรอออกน้อยมากเลยเนี่ยอินดิเกตมีอยู่3ข้อย่อยมีแค่ประยุกต์เองอ่ะแล้วก็ต้องเน้นอันนี้อินดิเกตไม่ต้องเน้นเยอะใช่ป่ะพรุ่งนี้ก็มาเน้นอนุพันธ์ต่อมีตีโกนัสบุ๋มอัพอันนี้ให้เขาแถมนะ6ข้อข้อที่6นะดีเนี่ยดีที่มือยังมือก็เติมเข้ามาใกล้หน่อยดิดูหน้าเลยไงคุณเปล่ามาเดี๋ยวนั่งนี่ดิมองเห็นไม่ชัดพอคุยด้วยก็อยากคุยด้วยไม่ดีแหลกกันเลยพวกนี้ดูเรื่องไหมเนี่ยดูเรื่องไหมพยักหน้าดูเรื่องได้พวกไม่พยักหน้าหมายความว่าอะไรรู้บ้างไม่รู้บ้างยังถามใจตัวเองดูก่อนเหรอเดี๋ยวเนี่ยไม่เสียเนี่ยตกเมื่อกี้จะเสียแล้วจะเฉลี่ยกันหารให้หมดเลยเกี่ยวไหมเนี่ยเกี่ยวดีเพราะมันติวไงทำให้ไม่ร่วงอ่ะAsk her, she beside you. Ask her. Yes. Mr. Ray, do you follow me? Yes, sir. Okay, that's good. Funny. นี่เขาเขียนภาษาไทยไม่ได้พูดภาษาไทยไม่ได้นะเขายังเข้าใจผมเลยเวลาอธิบายภาษาไทยดูนี่นะเป็นเยสเซอร์ผมรู้เรื่องหมดสุดยอดมากเป็นมนุษย์ที่ฉลาดมากสื่อเดินกูสตูเดนอย่างนี้ต้องให้เป็น you are really excellent โอเคไม่เห็น yeah ทีนี้ซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงเนื่องจากว่า dip dy by x พอ dip dy by x มันเจอแต่ฟังก์ชัน u มันไม่เจอ x แต่เขาบอกว่าส่งต่อว่า u เท่ากับ v v ไปส่งต่ออีกโอ้โหกว่าจะอยู่ x มันหลายชั้นอันนี้ก็ต้องใช้วิธีการทฤษฎีลูกโซ่ chain rule รู้จัก chain rule ไหมลูกโซ่ก็ส่งต่อไปเรื่อยหลักการง่ายๆว่ามันเป็นฟังก์ชันของอะไรคุณก็ chain rule ไปเรื่อยกูก็ดูก่อนว่า dy เทียบกับ x
มันไป y แล้วไปเจอ u ใช่ไหมเพราะฉะนั้น dy ก็ไปเจอ u ก่อนdy เทียบกับ u ไว้พอ dy u เสร็จก็ dy u เทียบกับอะไรไปเจออะไรเจอ v แล้วก็ v ไว้คูณกับ dy v เทียบกับอะไร x ไว้เพราะฉะนั้นเวลาคิดง่ายๆก็เหมือนกับว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่นะก็เหมือนกับว่ามันเหมือนกับตัดกันไปชุบชุบก็เหมือนแบบเย็นจริงๆไม่ใช่มันมีทฤษฎีเวลาหามาแต่เบอร์มันสอดคล้องโอเคไหมนะครับเพราะนั้นมันก็เหมือนกับผลอนุพันธ์3ตัวมาคูณกันเพราะว่ามันคนละเรื่องเลยเพราะนั้นมันมีฟังก์ชันหมดแล้วเพราะว่าตัวนี้คือตัวแปรต้นนี่ตัวแปรตามนี่ตัวแปรต้นนี่ตัวแปรตามนี่ตัวแปรต้นเอ้ยไม่ใช่พูดผิดลบ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 นี่ตัวแปรตามนี่ตัวแปรต้นนะตัวแปรต้นก็คือมีต้นก่อนถึงตามที่หลังตามสูตรกรรมการนี่ตัวแปรตามนี่ตัวแปรต้นนี่ตัวแปรตามนี่ตัวแปรต้นโอเคทีเอ็กซ์กับสามเดี๋ยวดูตัวแรกได้อะไรครับมาดีวายบายดีอยู่เนาะอันนี้นี่ผลหารเปลี่ยนเป็นนี่ผลคูณได้ยูยกกำลังอะไรลบหนึ่งง่ายง่ายกว่าเยอะบายดีอยู่ใช่ไหมตัวแรกคูณกับดีเป็นอะไรอ่ะสอง v ยกกำลังสิบเอ็ดสองลบห้าตัวที่สอง dv ใช่ไหมต่อไปตัวที่สามคูณ dv 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 ก็ได้ xกำลังสองบวกเจ็ด by dx ถูกไหมโอเคนะไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับแล้วกลับมาเจ็ดสูตรเหมือนเดิมเพียงแต่มีความรู้ว่าเรื่องเชนรูนิดหน่อยซึ่งคุณก็เรียนมาแล้วคุณก็เชนบางจะมีตัวแปรคุณก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งหาตัวสุดท้ายมาได้เจอแล้วกันตัวเลขตัวสุดท้าย x มันตรง x ตรงไหนจบมันจะเชนกี่ลูกโซ่กันไปลูกโซ่มีโซ่มันคล้องกันไปเรื่อยๆโอเคไหมคุณได้แล้วครับอันนี้ใช้สูตรก็4ตามด้วยอะไรดิบเลยนะดิบเลยนะทีนี้นิดเดียวนะเบสเซนนะดึกแล้วต้องลุยนิดนึงดียูไปดียูได้หนึ่งดิบยูลบหนึ่งได้ลบยูยกกำลังลบสองจบต่อไปมีนะเข้าที่ดึงออกมานอกกระจายเข้าไปได้2 v ยกกำลังลบ1ส่วน2 dv by dv ลบ0เรียบร้อยจบไปต่อไปตัวนี้ x กำลัง2ได้2 x บวก0เข้าคงที่จบไปเสร็จแล้วแทนค่าดิ๊ง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 ได้อะไรครับ1ลบ1ส่วน u กำลัง2แทน2หารสแควร์รูท v แทน2 x เนี่ยคุณได้ละเขาให้หาว่า dy by dx เมื่อ x เท่ากับ3ทีนี้คุณก็ต้องแทน u ไปให้อยู่ฟังก์ชัน x v ไปให้อยู่ฟังก์ชัน x โอเคไหมคุณได้ละได้อะไรบ้างu ในฟังก์ชัน x คืออะไรฮะ u คืออะไรฮะ u คืออะไรครับ u คืออะไรครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทำไมชีวิตมันบิ้วไม่ขึ้นเลยบิ้วเลยดิบิ้วเอาว่าเลยเอาไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหา x เนี่ยแทน x ก็กลับ3ได้เลยแต่ไอ้ตัวนี้ไม่มี x ไม่มี x แต่ x มันอยู่ไหนนี่ไง v ก็กลับ x กลับ2บวก7เพราะฉะนั้นคุณได้อะไรฮะอ้าวดูนะคุณมีฟังก์ชันนะตัวนี้นะ v of x เท่ากับ x กำลัง2บวก7ตัวที่2อันนี้คือ v ตัวที่2คือ u เท่ากับอะไร
สอง b คืออะไร x กำลังสองบวกเจ็ดแทนเลยนะคอสแควร์รูทลบห้าเพราะนั้นตรงนี้ u ก็เป็นของ x เรียบร้อยทำไปแล้วลบสองบีกำลังลบแปดกำลังลบสองครับต้องเป็น2คูณกับ1ส่วน2แล้วมียกกำลังลบ1ส่วน2ถูกไหมใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมนั่นแหละถูกต้องผมก็กลัวคุณหลับกันไงแสดงว่าคุณไม่หลับใช้ได้เวิร์กมากโอ้โหเก่งมากนะวันนั้นก้อนนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นหนึ่งถูกไหมถูกแล้วนะเป็นหนึ่งนะดีมากค่ะแสดงเขาไม่หลับใช้ได้ไม่เหมือนลูกศิษย์เนี่ยที่นั่งอยู่สองคนอ่ะพี่เอกรับตลอดเลยเวลาเรียนนะโอเคนะหนูเก่งกว่าพี่ก็อีกอ่ะเสร็จแล้วดูตรงนี้นะยูออฟเอ็กซ์ได้ละเดียวเอ็กซ์ได้ละอ่ะยูออฟเอ็กซ์เป็นสามได้เท่าไหร่อ่ะอันนี้หามาได้เท่าไหร่คะหนูหาเลยอ่ะหนูกำลังมาแจ้งเกิดแล้ว u of 3 v of 3อันนี้อ่ะหนูมาได้แล้ว u of 3ได้แล้ว u of 3ได้2 3 3เป็น9บวก7ต่อสแควร์รูทลบ5 9บวก7เป็น16 4 4 16ออกมาเป็น4 2 8ลบ5เหลือ3ต่อไป v of 3ได้3 3เป็น9บวก7เป็นเท่าไหร่16มาแทนได้แล้วทีนี้จบ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 1ลบ1ส่วน u of 3 u of 3คือ3 3ยกกำลัง2ได้9ใส่ไว้1ส่วนสแควร์รูท b b ได้ไหม b ได้16ก็ได้สแควร์รูท16คูณกับ 2x x คือ3โอ้โหง่ายไหมเวลาทำดูเดี๋ยวง่ายง่ายนะเดี๋ยวเวลาทำเองก็รู้ง่ายง่ายดูซิเนี่ยหนึ่งลบหนึ่งส่วนเก้าคูณกับหนึ่งส่วนสี่หนูดูด้วยนะมีอะไรผิดหรือเปล่าสามสองหกเก้าหนึ่งเก้าได้อะไรเนี่ยคำตอบคือแปดส่วนเก้าคูณหนึ่งส่วนสี่คูณหกตัดกันได้ไหมเนี่ยตัดกันได้ไหมกระบี่ชักออกมาแล้วคมนะทีนี้คมตัดกันชกเลยนะทีนี้เอาชกคมตอนนี้คมโอเคอันนี้แม่ไรไม่สามได้เหรออ๋อสามได้โอเคสามสองหกสามสามสี่เป็นสี่หายไปแล้วใช่ไหมเนี่ยตอบสี่ส่วนสามหรือ1 7 1 1 3หรือ1 3 3โอเคสุดยอดหนูเริ่มขึ้นแล้วหนูเริ่มขึ้นแล้วไปมีข้อสอบทุกคนใช่ไหม58แล้วไอให้เพื่อนนะแจกแล้วนี่เขาจะไปดูล่วงหน้าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีสงสัยอะไรมาถามแล้วก็เพราะว่าเขียน54แล้วหลายแล้วห้องอยู่เขาไล่แล้วโอ้วันนี้สอนเยอะมากเลยใช่ไหมตายไปดีเนี่ยเดี๋ยวต้องสอนลูกศิษย์ที่ยายเองเนี่ยต่อไหวไหมอ่ะไม่เชื่อสอนต่อเลยเขาเรียกกันถึง4ทุ่มเหมือนพวกนี้อ่ะเหลือกี่ข้อนะให้ไปดูทบทวนมาแล้วก็ไปดูว่าพวกหนูเนี่ยที่มีเนี่ยไปทำมาเลยนะก็ติดตรงไหนให้มันถามแล้วก็สูตรตีโกนะที่ดิฟตีโกนะแล้วนี้พวกอาร์คไซด์อาร์คคอสอาร์คอะไรเนี่ยเตรียมไม่พร้อมเลยก็เห็นข้อสอบมีอยู่ใช่ไหมเตรียมมาเลยแล้วก็ตรงไหนที่สงสัยก็ใช่ไหมถูกต้องอินทิเกรตด้วยอินทิเกรตก็ออกไม่ยากนะเนาะ
วายยกกำลังอะไรหอไซยกกำลังข้อสอบมันมีทั้งหมด16ข้อเราเพิ่งทำไป6ข้อเองเห็นไหมใช้เวลาเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาติวข้อสอบกันต่อแล้วก็หนูเตรียมมาเลยนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเตรียมเลยนะเคลียร์มั้ยเนี่ยฮะอะไรนะวันนี้ก็พอแค่นี้มั้ยครับคุณอยู่แล้วครับปิดกล้องได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับคุณอยู่แล้วครับฮะแล้วก็ประเมินด้วยสแกนตรงเสาอ่ะเอามือถือสแกนตรงเสาแล้วกรอกแบบประเมินให้พี่เขาด้วยใช่มั้ยเนี่ยใช่ครับใช่ดิตรงเสาตรงเสาตรงเสาต้องทำแบบประเมินหนูๆไปประเมินให้พี่เขาด้วยก่อนกลับอ่ะประเมินก่อนสแกนมันใช้มือถือเธอมือถือรุ่นใหม่เปล่า